หลังจากที่ทางรัสเซียได้มีการถอนตัวออกจากข้อตกลงในการส่งออกธัญพืชในเขตพื้นที่ทะเลดำกับทางยูเครนและก็ตุรกีในปัจจุบันต่างฝ่ายต่างก็ได้มีการข่มขู่กันไปมาเกี่ยวข้องกับการโจมตีเฮือสินค้าที่แล่นในเขตพื้นที่ของทะเลดำบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของยูเครนเองก็ขู่ว่าจะทำการโจมเฮือทุกลำของรัสเซียโดยทางรัสเซียเองก็มีการตอบโต้และก็ข่มขู่ในลักษณะเดียวกันและคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการการโจมตีโดย USV ใต้น้ำของกองทัพยูเครนที่พยายามในการโจมตีเพื่อหบและก็เพื่อบรรทุกสินค้าเพื่อน้ำมันของรัสเซียในภูมิภาคของทะเลดำซึ่งการโจมตีโดยโดนใต้น้ำของยูเครนบางส่วนก็สามารถโจมตีเพื่อของทางรัสเซียได้แต่ว่าบางส่วนมันก็ได้ถูกยิงทำลายยิงสกัดกันเอาไว้ได้ก่อนซึ่งเมื่อตนเองได้ตกเป็นเป้าจากการโจมตีทั้งฝ่ายรัสเซียเองก็บ่ยอมเช่นเดียวกันกองทัพรัสเซียได้มีการเปิดปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าในการทำลายพื้นที่ทางเรือในการส่งออกธัญพืชของยูเครนโดยเฉพาะโดยปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวของทัพรัสเซียมีการนำใส่เครื่องบินแบบตูโปเลฟตู95ตลอดถึงขีปนาวุธร่อนแบบคาลิเบอร์ยิงเข้าถล่มเขตพื้นที่เมืองทาโอเดซาของยูเครนปฏิบัติการการโจมตีล่าสุดของกองทัพรัสเซียในส่วงวันที่15สิงหาปี2023ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกับพื้นที่เป็นวงกว้างในภูมิภาคโอเดซาซึ่งเป็นผลจากการโจมตีโดยขีปนาวุธร่อนของกองทัพรัสเซียโดยจากสภาพความเสียหายดังกล่าวที่ว่ามันได้เกิดขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่อนข้างยะคัดแยงต่อกับข้อมูลที่กองทัพของยูเครนมีการกล่าวอ้างสำหรับความสำเร็จของพวกเขาในการสกัดกั้นขีปนาวุธครูซมิไซล์ของกองทัพรัสเซียในขณะที่ฝ่ายกองทัพยูเครนเองก็พยายามตอบโต้โดยการนำใส่ระบบขีปนาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและพันธมิตรที่เป็นระบบขีปนาวุธแบบระยะไกลยิ่งเขาโจมตีพื้นที่ของรัสเซียอยู่ในภูมิภาคไครเมียซึ่งบางส่วนมันก็สามารถลุดลอดการป้องกันของรัสเซียได้แต่ว่าบางส่วนมันก็ได้ถูกสกัดกั้นเฮ็ดให้ในอัตราส่วนการโจมตีของกองทัพยูเครนอาจจะมีขอบเขตจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกันกับปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่ส่งผลกระทบหนักหน่วงต่อกับโครงสร้างพื้นฐานหลักของยูเครนและสิ่งที่มันกลายเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งสำหรับยูเครนก็คือในปัจจุบันรัสเซียยังเดินหน้าในการผลิตขีปนาวุธความแม่นยำสูงแบบระยะไกลของพวกเขาในปริมาณที่วันหลายโดยบ่ได้ส่งผลกระทบต่อกับสภาพมาตรการการข่มบาตของสหรัฐและก็พันธมิตรที่จำกัดการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์มายังรัสเซียแต่มาจนถึงในปัจจุบันพวกเขายังสามารถทำการผลิตและก็ส่งออกอาวุธเหล่านี้ให้กับบรรดาประเทศลูกค้าตลอดถึงการนำใส่อยู่ภายในประเทศถามกลางสงครามขั้วแจงที่เกิดขึ้นและนอกจากนี้ในงานนิทรรศการทางการทหารที่มีการจัดขึ้นโดยรัสเซียอิหร่านได้มีการนำเอา UAV โดรนกามิคาเซ่ของตนเองในรุ่นของ RS-2 ไปทำการจัดแสดงซึ่งทางกองทัพรัสเซียเองก็แสดงความสนใจ UAV ในรุ่นดังกล่าวนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามันเป็นหนึ่งใน UAV โดรนกามิคาเซ่ออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายระยะไกลหลายกว่าระดับ 1,000 กิโลเมตรพร้อมหบที่เป็นระเบิดแห้งสูงตรวจความไวที่สูงยิงขืนเจ็ดหายระบบป้องกันไม่ได้กายของฝ่ายศัตรูหับมือได้ยากโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและตะเวนโต๊ะกล่าวหารัสเซียว่ามีการสั่งซื้อนำข่าว UAV แบบชาฮิด136จากอิหร่านซึ่งทางรัสเซียเองก็ปฏิเสธจนในภายหลังได้มีการออกมายอมรับว่ามีการนำข่าว UAV ในรุ่นดังกล่าวนี้จริงแต่เป็นการนำข่าวก่อนหน้าสงครามข้อแจ้งที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุว่า UAV ที่มีการนำมาใส่โจมตียูเครนเป็นรุ่นเวอร์ชันที่รัสเซียมีการผลิตขึ้นอยู่ในประเทศเนื่องจากว่ามีการสั่งซื้อสิทธิบัตรจากทางอิหร่านและถ้าจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง UAV แบบเจอราน2หรือว่าชาฮิด136กับ UAV แบบ RS-2 รุ่นใหม่ที่กองทัพของรัสเซียกำลังหมายตา UAV แบบ RS-2 จะมีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายที่สูงกว่าเนื่องจากว่ามันสามารถบินด้วยความไวที่สูงและก็มีระยะทางการปฏิบัติงานที่ไกลกว่าระดับ 1,000 กิโลเมตรตลอดถึงโฮปที่เป็นระเบิดแห้งสูงที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายขนาดใหญ่ได้และสิ่งสำคัญก็คือมันมีราคาที่ถูกซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่กองทัพรัสเซียโปรดปราน